องขอบคุณที่คุณเจอความผิดปกติของธนาคารตั้งแต่เนิ่นๆไม่งั้นกลุ่มทุจริตคงได้เงินจำนวนมหาศาลไว้ไปประมูลอย่างแน่นอนตามผลที่ตามมาอาจจะเป็นหายนะใช่แล้วต้องขอบคุณไผ่วูที่คราวนี้ทำให้เราตื่นกลัวจนเราได้ไปรวมตัวกันไปทำลายธนาคารโสโครกแบบนั้นอาริกาโตโกไซมัสมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเองครับเนาะเรารู้ถึงความสามารถของคุณดีถ้าไม่ใช่เพราะคุณที่ไปหยุดไว้มันคงจะเพิ่มความผิดของซูเซอร์ไปอีกแน่นอนพวกฝึกศิลปะการต่อสู้ของเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้ว่าอะไรได้อยู่จะเป็นยังไงอยู่ปฏิเสธที่จะหย่ากับเด็กคนนั้นแถมยังยอมสละการสืบทอดศิลปะการต่อสู้อีกไม่ว่ายังไงก็เป็นทางเลือกที่เธอเลือกไม่แต่จะต้องปล่อยเธอไปเท่านั้นไม่ต้องไปพูดถึงมันแล้วละไปหูคือว่าฉันมีเพื่อนเก่า 2-3 คนพวกเขากำลังเดินทางกลับมาในจีนในอีกไม่กี่วันพวกเขาอยากจะเจอกับคุณนะเขาหมายถึงอะไรไม่ใช่ว่าเพื่อนจากสมาคมวัตถุโบราณอย่างนั้นเหรอแต่แก่อูจะช่วยขยายช่องทางให้ฉันอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นการขอบคุณฉันเรื่องธนาคารถ้าเขาเห็นคุณค่าของฉันฉันก็ต้องตอบแทนให้เขามั่งโดยเฉพาะพวกกลุ่มทุจริตฉันจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะถ้าคุณอูเชิญผมก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะครับ ยังไงก็เถอะถึงธนาคารจะถูกทำลายพวกกลุ่มทุจริตคงเพ่งมาที่ฉันก่อนแน่ๆแต่วิธีตอนนั้นพวกมันไม่ได้อยากจะฆ่าฉันอันตรายการคำนวณอันตรายใช่จริงๆเดี๋ยวฉันจะบอกเขาเองมันมีเรื่องที่สำคัญจะมาในอีกไม่ช้าไปหูคุณจำที่ฉันบอกเกี่ยวกับการประเมินของสมาคมได้ไหมมันกำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะมันเร็วมากเลยกิจกรรมการเลือกสมาชิกหลักผมจำได้เราได้เสนอชื่อของคุณเป็นสมาชิกหลักอย่างเป็นทางการแล้วข้อมูลก็ถูกส่งไปแล้วเหลือแค่รอการแจ้งเตือนการประเมินขั้นสุดท้ายฉันได้ยินมาอีกว่าสมาชิกหลักคนอื่นๆก็ได้เสนอชื่อคนอื่นมาเช่นกันและพวกคนแก่แต่ละคนก็เป็นคนใหญ่คนโตในวงการอีกด้วยหมายหูพวกฉันรู้ถึงทักษะของคุณดีแต่สุดท้ายก็ต้องให้พวกที่เหลือช่วยกันประเมินอยู่ดีถ้าพูดถึงเส้นสายฉันเองก็คงเทียบไม่ได้กับพวกวงในจริงๆแต่ตาแก่ทั้งสองคงอยากที่จะเลี่ยงข้อสงสัยนี้แน่นอนถ้าเกิดฉันแพ้คนอื่นๆฉันคงจะโดนตัดสิทธิ์ทั้งหมดไปแต่ว่าฉันยังมีระบบคอยช่วยอยู่ยังไงก็เถอะตอนนี้ระบบของฉันขาดพลังงานอยู่คงช่วยไม่ได้นอกจากนี้พวกเพลงที่เป็นคนของกลุ่มทุจริตก็เริ่มเผยตัวออกมาแล้วการประเมินครั้งนี้พวกมันจะต้องเคลื่อนไหวแน่ๆไม่ได้แค่จะกำจัดฉันแต่พวกมันจะได้แฝงตัวเข้าไปด้วยมันคงคิดจะทำสองอย่างพร้อมกันมันจะต้องมีผู้สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มทุจริตโผล่มาในการประเมินนี้แน่ตราบใดที่คุณได้รับเลือกคุณก็จะสามารถหยุดพวกมันไม่ให้แทรกซึมเข้ามาได้แน่นอนเราจะต้องไม่แพ้ในการประเมินนี้กลับไปหัวมีอะไรต้องกังวลต่อแกงี้เงาฉันกำลังพูดถึงเป้าหมายอยู่นะตะแก่สองคนนี้เชื่อใจฉันมากเกินไปแล้วระบบของฉันตอนนี้ก็ผีเข้าผีออกอีกถึงจะโชคร้ายแต่ก็ควรฉวยโอกาสในการเครสมาคมโบราณวัตถุไปเลยบางทีเราอาจจะกำจัดศัตรูไปแบบสมบูรณ์ก็ได้ถึงพวกกลุ่มทุจริตมันจะฆ่าฉันตอนไหนก็ได้ก็เถอะตอนนี้ฉันอยากรู้แค่อย่างเดียวก็คือระบบสามารถช่วยฉันหาปริงได้ไหมแค่นั้นเองกลุ่มทุจริตจะนำอันตรายมา 89.8% ออกจากหางโจเพื่อรับพลังงาน 95% มันทำให้ฉันตกใจมากเลยฉันรู้สึกเหมือนเป็นบ้าขึ้นเรื่อยๆหลังจากต่อสู้ด้วยระบบที่ขาดพลังงานมาแบบนี้การขาดพลังงานอะไรเหรอไม่มีอะไรครับแค่จะบอกว่าแบตโทรศัพท์ผมเหลือน้อยเองครับตายแล้วมันจะให้ฉันไปหลังภูเขาแล้วก็ปราบสัตว์ประหลาดแล้วก็ให้ระบบเติมพลังอันตรายเหรอที่ฉันไม่รู้เหรอแนะนำให้เจ้าของออกจากที่ที่อันตรายวันแรกหนีไม่พ้นวันต่อไปก็หนีไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องได้เจอแบบชุดใหญ่ไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันไม่รบกวนเวลาคุณในการเตรียมตัวการประเมินของคุณแล้วละคุณเฉอมีเรื่องอื่นอีกครับฉันมีเรื่องที่ต้องคุยกับสองเกรนั่นก่อนอย่าว่าแต่ระบบเลยการสนับสนุนจากสองเกรนั่นก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องนี้คุณเฉอเกี่ยวกับการประเมินผมมีความคิดดีๆที่จะต้องคุยกับคุณให้ละเอียดนะครับผมจะไปหาตอนนี้เลยเฮ้ยรอรับการลงโทษได้เลยเหยียบเลยเหยียบ
อะไรเนี่ยไอ้เนยเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยฉันเกือบเหลือแต่ชื่อแล้วนะมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นตรงสี่แยกไปฮะวะรถปูนมาชนใส่รถยนต์ส่วนตัวคนปลอดภัยดีอุบัติเหตุที่ไหนกันทำไมพระโชคช่วยฉันคงไปเฝ้าท่านจมในนรกแล้วล่ะเอ้ยรอดไปใช่สิกลุ่มทุจริตจะนำอันตรายมา 89.8% ระบบได้เตือนฉันถึงอันตรายแล้วนี่นะคนขับรถคนเนี้ยโดนส่งมาเหรอจงใจทำให้เป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเราได้ตรวจสอบกล้องแล้วมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณคนขับรถปูนได้ขับมาอย่างต่อเนื่องทำให้ล้าคุณสามารถออกจากที่นี่ได้เมื่อประกันมาถึงนะครับคนขับคนนี้ดีแปลกๆทำให้รู้สึกไม่สบายใจเลยคนจากบริษัทประกันภัยจะมาที่นี่เขาจะดูแลผลที่เกิดขึ้นเองผมขอตัวไปก่อนนะครับถ้าคนขับไม่มีปัญหาเป็นไปได้ไหมว่ารถคันนี้จะถูกดัดแปลงมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตัวการอยู่กลางฝูงชนแล้วตอนนี้นะฉันต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนเฮ้ยเล่นโยนของใส่เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเล่นแบบนี้ก็ได้เหรอขอโทษค่ะลูกดิฉันไม่ระวังเองอะไรอีกเนี่ยส่งนักฆ่ามาฆ่าด้วยเหรอพญางูเขียวเริ่มฆ่าคนเฮ้ยงูเขียวอะไรมันวะหวังว่าที่ห้างจะปลอดภัยนะนี่เราคิดไปเองไหมเนี่ยทั้งหมดนั้นถูกส่งมาเพื่อจัดการกับฉันมันเกินไปหรือเปล่าแต่อุบัติเหตุมีมากกว่าหนึ่งมันแปลกจริงๆนั่นแหละยังไงก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนสิ่งที่สำคัญต้องไปเจอตาแก่เธอให้เร็วที่สุดเป็นที่สุดท้ายที่จะปลอดภัยแล้วล่ะเราจะไปยังไงให้รอดครบ32แล้วถนนก็คนเยอะเกินไปมันยากมากที่จะไปเริ่มต้นที่นั่นถ้าเกิดว่าเราออกจากฝูงชนเมื่อไหร่จะถูกฆ่าในมุมมืดแต่ถึงอย่างนั้นกลุ่มทุจริตก็ไม่สามารถใช้ปืนอย่างถูกกฎหมายได้จำได้ว่าแถวนี้มีรถไฟใต้ดินปืนหรืออุปกรณ์อื่นไม่สามารถผ่านไปได้นี่นะย่าอะไรเนี่ยมีคนมาลอบโจมตีเหรอจะบ้าตายคราวนี้คงเป็นอุบัติเหตุจริงๆสินะขอโทษนะครับผมใช้แรงมากไปหน่อยนะไม่เลยฉันสิที่ต้องขอโทษนะฉันเกิดสะดุดต้องขอบคุณคุณที่มีปฏิกิริยาที่รวดเร็วไม่งั้นพวกเราได้ตกไปทั้งคู่แน่นอนระบบจับพลังงานดอนได้พลังงานมาจากไหนล่ะมันทำให้ฉันตกใจแทบตายต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณครับแต่ก็ผมไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยฉันแค่คิดว่าจะโดนโจมตีเองนะคุณทำงานอะไรคะพอดีดิฉันอยากจะเลี้ยงอาหารเย็นเป็นการขอบคุณนะคะไม่เป็นอะไรหรอกครับกินข้าวก็ไม่ได้แย่นิดนะที่ร้านอาหารน่าจะไม่มีอุบัติเหตุมันน่าจะปลอดภัยกว่าที่สำคัญที่สุดหล่อนแรงเยอะชะมัดเลยในที่สุดโอกาสก็มาหาฉันแล้วพิษของฉันน่ะมันมองไม่เห็นหรอกนะกัดเข้าไปสิโอ้นั่นแหละจะเข้าปากแล้วหลังจากที่กินเข้าไป2ชั่วโมงจะไม่มีใครติดต่อแกได้แน่นอนเฮ้ยรสชาติทำไมเป็นแบบนี้วันนี้เป็นอะไรไปจ๊ะพ่อหนุ่มรีบทานเข้าไปเร็วดูซี่ผอมมากเลยนะเชฟใส่ผิดมาหรือยังไงทำไมมันมีกลิ่นโซดาออกมาวะเนี่ยคายออกมาเหรออย่าบอกนะว่ามันรู้ตัวแล้วเนอะให้โซดามากินกับเนื้อปัญญาอ่อนหรือยังไงเชฟมาจากอินเดียหรือไงวะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันมีพิษอยู่นะนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณกังวลเกินไปอย่างนั้นเหรอเจ๊ช่วยได้มากเลยล่ะอัตราสารอาหาร 100%อัตราสารพิษ 0% ฉันไม่ได้โดนวางยาพิษแต่ว่าสเต็กนี่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วเหรอระบบนี่มันหมายความว่ายังไงจะได้รับข้อมูลผิดพลาดเหรอมีนักฆ่าอยู่แถวนี้ไหม
นักฆ่า 100% มึงนี่เองมันดูไม่น่ารับประทานเหรอที่สั่งอย่างอื่นมาทานก็ได้นะไม่เป็นอะไรครับแค่นี้ก็พอแล้วการผจญภัยของฉันในวันนี้คือการโดนลอบสังหารอย่างนั้นเหรอมันไม่ปลอดภัยแน่ถ้าอยู่กับฝูงชนจะให้มีผู้เคราะห์ร้ายไม่ได้หรอกนะแกน่ะได้ตายไปแล้วไปก่อนนะครับเด็กนั่นกินยาพิษไปแล้วแต่ทำไมถึงไม่เป็นอะไรวะนี่เวรแล้วไงในว่ายานี่มันดีจนสามารถฆ่าธานอสได้ไม่ใช่เหรอบ้านเช่าของนักฆ่าให้เอาขวดไปติดฉลากแล้วเกือบจำไม่ได้แล้วเนี่ยฉันโดนต้มอย่างกันล้นเนี่ยนี่พึ่งตัวเองอย่างดีกว่าไปพึ่งคนอื่นนี่จะหมอนนี่พกพระรอดหรือยังไงกันน่ะโดนลอบสังหารไป3ครั้งก็ยังรอดมาได้เนี่ยนี่เฮ้ยผูกเชือกอีกหวังยาพิษไม่ได้ผลแล้วคิดจะผลักฉันให้รถชนอย่างนั้นเหรอนี่หน่อยฮี่จำไว้ให้ดีนะอย่าไปทำอะไรที่ฉูดฉาดให้ทำมันให้ตายโดยบังเอิญพวกขี้สังมันไม่รู้แม้กระทั่งการฆ่าคนด้วยมีดฉันอยากจะแทะสมองมันออกมาแล้วเช็คดูจริงๆเลยล้มแล้วเหรอช่วยด้วยเจ้านักฆ่ามันไปทำอะไรอีท่าไหนถึงตกน้ำวันนี้ตั้งใจจะล่อฉันลงไปด้วยการแกล้งจมน้ำอย่างนั้นสินะชายคนนี้แกล้งจมน้ำและรอให้ฉันลงไปช่วยจากนั้นก็ฆ่าฉันให้ตายเด่นนะฉันควรใช้โอกาสนี้สลัดเขาให้พ้นอย่าเข้ขาเป็นตะคิวขาฉันเป็นตะคิวอ่ะไปมันถึงเหมือนจมจริงละทีนี้ช่วยเขาด้วยมีใครว่ายน้ำเป็นไหมมีคนกำลังจะจมน้ำแล้วระบบเขาจะจมจริงหรือว่าแกล้งเขาอาจจะตายถ้าฉันไม่ไปช่วยช่วยด้วยหลบหน่อยครับจับมันไว้ไม่สนแล้วว่ามันจะเป็นนักฆ่าหรือเปล่าเอาใกล้ถึงแล้วช่วยกันไว้ก่อนก็แล้วกันเฮ้ยทุกคนมาช่วยกันหน่อยสิแล้วหนุ่มน้อยไหวพริบดีมากเลยหนุ่มมากมีสมองที่ดีไม่งั้นคงจะมีคนตายหาไปแล้วนะหนุ่มน้อยน่าจะดีมากเลยระบบเก็บพลังงานได้อย่างนั้นเหรอหลอกลวง 100% จมจริง 98% แกคิดจะล่อฉันลงไปในน้ำแต่ดันเป็นตะคริวเองสักเนี่ยนะดูเหมือนเขาจะโง่นะผิดพลาดแม้กระทั่งการวางยาพิษนักฆ่าคนนี้มือใหม่สิท่าดูร้อนลนจังมาดูกันว่าฉันจะจับแกยังไงเจ้าอ้วนมาหาฉันด่วนเลยเดี๋ยวจะส่งโลเคชั่นไปให้อย่าเพิ่งวางสายด้วยล่ะเดี๋ยวจะบอกอะไรให้ยังไม่ยอมแพ้อีกฮะตามมาให้ทันแล้วก็อย่าหลงไปก่อนล่ะแย่แล้วไอ้คนนี้ขายยังไงเนี่ยชิ้นละ30หรือว่า50หยวนค่ะนี่เหมือนจะมีคนอยากจะไฟกับฉันนายรีบเอารถมารับฉันเลยโอ้ยดูเหมือนว่าเขาจะรับรู้ถึงอันตรายโชคดีที่ฉันไหวพริบดีนะเนี่ยนี่เจ้าเด็กนี่มันเจ้าเล่ห์ด้วยสิจะมัวช้าไม่ได้แล้วเฮ้ยยังจ่ายหนี้ไม่ครบแกจะหนีไปไหนน่ะอี้ต้องแกล้งว่าเป็นเจ้าหนี้จะได้ไม่มีใครสงสัยอย่าเข้ามานะฉันไปเป็นหนี้แกตอนไหนเราไม่รู้จักกันเลยนะแสดงได้แล้วมีคนต้องการชีวิตของแกและมีบางคนที่แกไม่ควรไปก้าวไกลด้วยพวกมันจ้างแกมาเท่าไหร่ฉันจ่ายเพิ่มไป2เท่าไปสิสาไปเลยอะ3เท่าอย่ามันเพียงพอที่จะทำให้ฉันสบายเป็นหลายปีเลยนั่นนี่ผมไม่มีใครที่จะปฏิเสธเงินของเขาแน่ถ้าสามไม่พอกันห้าเป็นไงตราบใดที่แกมารับใช้ฉันล่ะนะลองคอยดูหน่อยดีกว่าเด็กนี่น่าจะเป็นลูกคนมีเงินด้วยไม่ได้สิถ้าฉันปล่อยเด็กนี่ไปจะพวกนั้นได้ตามมาเก็บฉันแน่จะพวกนั้นมันโหดตัวพ่อเลยด้วยให้มันโอนเงินมาให้ฉันก่อนจากนั้นค่อยฆ่าทิ้งก็ไม่เลวเป็นความคิดที่ดีที่สุดแล้วฉันจะบอกว่าไม่ให้ฉัน500,000จากนั้นฉันจะปล่อยแกไปใช้มือถือโอนมาก็ได้นะแต่ฉันไม่มีเงินสักบาทในมือถือนะคุณจะไปบ้านฉันเพื่อรับเงินไหมล่ะ
เฮ้ยอย่าขยับหน้าแต่จะจ้างฉันไหมแล้วจะมีใครเชื่อว่าไม่มีเงินในมือถือนะฮะเอามาให้ไวเลยโอเคตอนนี้ฉันก้าวแล้วตอนนี้ละเฮ้ยนะเสียวหลังวาบใครมันเอาผ้ามาคลุมรนหาที่ตายจริงๆนะเอาสักฝุ่นไหมเล่าหนังหนาจริงๆเลยเจ้าป้าในฉันเหนื่อยแล้วนั่นเนี่ยบอกมากลุ่มทุจริตส่งแกมาอย่างนั้นเหรอบอกมาตามตรงด้วยนะแน่นอนว่าฉันมีเงินให้ด้วยฮะให้ตายเถอะให้ตายก็ไม่บอกแกหรอกพวกเราทำงานด้วยความมืออาชีพเราไม่ทรยศนายจ้างเว้ยโปรเฟชชั่นแนลรู้จักปะเออคิดเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอที่ฉันรู้พวกมันตั้งค่าหัวฉันไว้1 ล้านแล้วให้มาล่างั้นฉันจะให้ค่าข้อมูล100,000เป็นยังไงเออ1 ล้านเหรอแต่ลูกพี่ก็บอกมาตลอดว่าข้าหัวมีค่า100,000นี่ไม่ถูกต้องฉันไม่รู้ว่าแกจะให้เงินฉันจริงไหมแล้วแกไปได้ยินว่าข้าหัวแกมีค่า100,000จากที่ไหนคิดจะหลอกฉันอย่างนั้นหรอเนี่ยลูกพี่อย่างนั้นเหรอมาถูกทางแล้วเป็นกลุ่มทุจริตจริงๆด้วยไหวบูทำไมคุณยังไม่มาถึงเหรอที่ปากแข็งจริงไว้โอ้เออไม่แข็งมึงบุดปากกูมีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอให้ฉันเรียกหงไทยไปดูด้วยไหมไม่ต้องกังวลครับทุกอย่างจบแล้วตอนนี้ก็สายมากแล้วผมค่อยไปหาคุณพรุ่งนี้ก็แล้วกันไม่ว่าอะไรนะครับเออคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วพวกเราจะส่งคนไปรับคนพรุ่งนี้เองเราต้องให้คุณปลอดภัยที่สุดฉันฝากจัดการที่เหลือด้วยเจ้าอ้วนไม่ต้องห่วงให้ฉันจัดการเองคุณเองก็ดูแลตัวเองด้วยนะลูกพี่ระบบแกจะปรับปรุงเสร็จเมื่อไหร่กันดิคำใบ้ชุดเครื่องทอง1 เซตฉันทนเห็นพวกยุงลายพวกนี้มาจนหมดความอดทนแล้วนะอัตราการมองเห็นอันตราย 85.7% 91.3% 89.6% นี่วันนี้เหนื่อยมากเลยแต่โชคดีที่ไม่เป็นอันตรายสักเท่าไหร่ปวดหัวจริงๆถึงจะปลอดภัยแล้วก็เถอะฉันจะต้องกลับไปสืบที่หลังแน่อีกอย่างอุบัติเหตุพวกนั้นจะต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่ากลุ่มทุจริตจะทำให้ฉันเป็นอัมพาตจากนั้นค่อยโผล่มาลอบสังหารคาเตียงนอนแต่ความรู้สึกมันบอกว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นแน่นอน2 วันก่อนจุดเด็กนั่นมันค่อนข้างที่จะแปลกฉันเองก็เคยประเมินมันไว้ต่ำคราวนี้เราจะต้องวางแผนให้ดีจะดีที่สุดถ้าเราทำสำเร็จแต่ถ้าล้มเหลวจะเป็นเราที่ลำบากในขณะที่มันกำลังผ่อนคลายและต้องรีบลงมือรับรองว่ามันตายไม่รู้ตัวแน่แต่จะว่าไปนักฆ่าคนนั้นมันโง่เกินไปมันใช่มืออาชีพจริงๆอย่างนั้นเหรอเขาเป็นแค่มากไม่ใช่ไพ่อย่างนั้นเหรอกลุ่มที่จะริดส่งมันมาแน่นอนแจ้งเตือนชีวิตคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายจื้อยี่เยอะสายไปแล้วเจ้านายอยู่ในอันตรายเปิดหมวดป้องกันแทงไม่เข้าเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยโชคดีที่ไม่มีอะไรมาป้องกันนะเฮ้ยพลังงานไม่พอจึงต้องปิดโหมดป้องกันอันตรายมากเลยเฮ้ยแกไม่ต้องการทำอะไรให้เสียงดังใช่ไหมเดาได้แม่นแล้วถ้าแกเคลื่อนไหวคงหนีได้แค่วิกเดียวเท่านั้นเชื่อไหมล่ะฮะแจ้งเตือนพลังงานไม่เพียงพอไม่สามารถป้องกันได้โอกาสเสียชีวิตของเจ้านายสูงมากกำลังเรียกแผนการใหม่อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆโปรดอัปเกรดระบบทันทีอัปเกรดตอนนี้มีอะไรดีไหมแกจะมีโหมดป้องกันให้ฉันตลอดเวลาไหมฉันแนะนำให้แกหยุดแล้วดูสิ่งนี้ก่อนดีกว่านะทำไมอูเสียวๆอยู่ที่นี่ล่ะฉันคิดว่าจะใช้ไฟใส่มันแล้วรีบหนีไปแล้วนะในตอนนี้ถึงฉันจะหนีได้แต่เสียวๆล่ะไม่สำคัญแล้วว่าจะต่อต้านไหมแต่แกควรคิดถึงแฟนของแกด้วยนะเธอมาหาแกเมื่อตอนบ่ายแต่แกไม่อยู่ฉันก็เลยเปิดประตูให้เธอนะแกทำอะไรกับเธอนะอย่าเอ็ดไปฉันไม่กล้ายุ่งกับตระกูลอูหรอกนะเธอแค่เป็นลมอย่ามาว่าร้ายฉันนะ
ถ้าหลานสาวของตระกูลอูตายด้วยมือของแกปู่ของเธอจะเป็นยังไงกันนะแต่ฉันว่าเรื่องใหญ่โตแน่วิธีการหรือแค่ฉันจะต้องซ่อมระบบในทันทีแล้วล่ะหลังจากพรากบางสิ่งของฉันไปจะจบเรื่องนี้ได้ทันทีเลยไหมแนะนำให้นายหน่อยว่าอย่าตะโกนเสียงดังนะอย่าทำอะไรกับไฟในมือนายด้วยอย่าทำร้ายฉันถ้าจะจุดไฟจริงๆแกทั้งสองจะได้อยู่ในกองเพลิงแน่นอนหยุดนะอย่าไปยุ่งกับเธอนะจะทำอะไรกับฉันเหรอฮะทิ้งของในมือไปเถอะแล้วก็ยอมรับชะตากรรมซะเถอะนะมันจบแล้วสินะแล้วมันก็มาได้แค่นี้จริงๆระบบเริ่มการซ่อมแซมระบบได้เลยเปิดใช้ตัวเลือก4ใช้พลังในตัวของเจ้าของเริ่มผสานสกัดพลังงาน 1% 2% 3% อาชีวิตฉันไปแล้วก็ปล่อยเสียวๆซะไม่ต้องห่วงฉันจะแบกรับมันเองขอเวลาฉัน3นาทีฉันอยากจะคุยกับเธอได้ฉันอนุญาตคุกเข่าลงและเอามือไว้บนหัวอย่าได้คิดใช้อุบายด้วยนะระบบแกก็ต้องเร่งแล้วฉันกลัวว่ามันจะไม่ทนระบบเร่งเต็มที่แล้วจำครั้งแรกที่เราเจอกันได้ไหมเราเจอกันที่สวนสาธารณะตรงที่มีม้านั่งทันใดนั้นเธอก็ล้มลงบนตัวฉันจากนั้นพวกเราก็จะต้องทำเพื่อชัยชนะอดทนไว้ตัวฉันพี่โคตรคลิ้นเลยตอนนั้นน่ะฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะยังไม่จบอีกยังกันนี่นี่กูทนไม่ไหวแล้วนะระบบเจ้านั่นจะรอได้อีกเท่าไหร่ไร้สำเร็จแล้วกรุณารอสักครู่ให้เวลาเราอีกหน่อยเถอะนะพวกเรากว่าจะได้เจอกันมันยากมากเลยตั้งแต่เริ่มคุณอู๋ก็คัดค้านฉันเพราะว่าฉันจนแต่ฉันเป็นคนที่พยายามมากเขาก็เลยยอมรับฉันน่ะพวกเราเพิ่งจะแต่งงานกันเองนะแต่งงานแล้วถูกรอบงำบังคับให้ผู้ไร้สาระระบบเร็วเข้าหน่อยใครจะสนว่าแกแต่งงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้ววะมาเคลียร์เรื่องของเราต่อเถอะนะเลิกดิ้นรนได้แล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกนะซูตงกู้คืนระบบอัปเกรดแข็งแกร่งกว่าทุกทางเลือกเฮ้ยทำไมอยู่ๆมันถึงเทพขึ้นมาได้วะเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้ไปหูในที่สุดไหนก็ฟื้นแล้วคุณฟื้นจนได้แล้วอ่ะคุณนอนไป3วันเต็มๆแล้วนะครับเนี่ยหมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่คุณหมดแรงเท่านั้นน่ะผ่านมา3วันแล้วเหรอคงจะเป็นผลกระทบจากระบบแน่นอนเลยคุณจัดการนักฆ่าด้วยตัวคนเดียวสุดยอดมากเลยถ้าไม่ได้คุณเสียวๆอาจจะแย่ก็ได้เสียวๆกับผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันอันตรายนะครับนักฆ่าคนนั้นเธอน่าจะแก่เธอเขาเป็นห่วงคุณมากฉันเลยส่งหงไทยให้ไปดูแล้วเมื่อเขาไปถึงห้องของคุณก็เป็นเหมือนสนามรบคราวนี้พวกเราประมาทไปมากและพวกมันก็จ้างนักฆ่ามืออาชีพมาด้วยการทำลายธนาคารนั่นคงจะไปกระทบกับกลุ่มนั่นอย่างแรงพวกมันถึงทำแบบนี้ผู้เฒ่าทั้งสองตอนนี้เราและพวกมันอยู่ในสงครามที่ไม่มีวันจบมันคงจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแน่ในอนาคตเช่นนั้นก็ต้องรับจบสงครามนี้ให้เร็วที่สุดเราอยากจะได้ความเห็นของคุณด้วยการประเมินเข้าเป็นสมาชิกครั้งนี้สำคัญมากกลุ่มทุจริตมันจะต้องทำทุกอย่างที่มันจะทำได้แน่และเราจะต้องใช้โอกาสนี้ในการหาปริงทั้งหมดในสมาคมด้วยแล้วให้เริ่มทำลายองค์กรของมันให้หมดแม้จะต้องเสี่ยงไปหน่อยแต่มันก็ต้องลุยเท่านั้นผู้เฒ่าทั้งสองคิดว่ายังไงบ้างยอดเยี่ยมฉันอยากจะทำมานานแล้วฉันอดทนมานานเนื่องจากไม่มีโอกาสฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเป็นธรรมดาที่จะเริ่มขัดขวางความชั่วแต่ไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวนี่ประธานสมาคมและพวกหัวโบราณจะว่ายังไงส่วนการจะทำลายองค์กรของเพื่อนเราไม่ได้แต่เราก็มีวิธีมากมายที่จะสนับสนุนขอบคุณสำหรับความคิดของคุณมากเลยนะครับผมคิดไว้ว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยผู้เฒ่าทั้งสองคุยกันก่อนก็ได้และผมก็ขอเตรียมตัวก่อนเชิญพักผ่อนไว้ก่อนเถอะเราค่อยมาคุยกันอีกทีตอนที่คุณออกจากโรงพยาบาลแกเธอจะรออะไรอีก
จะให้นั่งรอไปถึงไหนถ้าจะทำก็ต้องทำบ้างสิกลับไปคุยกันก่อนเถอะนะเฮ้ยคราวนี้คงจะเป็นโศกนาฏกรรมจริงๆรอไว้เลยมันถึงคราวของแกแล้วระบบรีบออกมาเลยแล้วก็อย่าแกล้งหายไปด้วยเจ้าบ้านนี่แกล้งฉันหรอเนี่ยการบังคับรับฟังก์ชันของเจ้าของรถถ่ายโอนพลังงานบางส่วนจะมีผลต่อความเร็วในการตอบสนองแต่ระบบได้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น 2.0 แล้วระบบเมื่อก่อนออกจะเรียบๆดูตอนนี้สิวอนเท้ามากเลยระบบ 2.0 ยังไม่มีฟังก์ชันการหายใจสมมติว่า ETC อยู่ที่บาร์จริงๆอย่าเพิ่งเร่งแก้ไขให้บอกฉันก่อนว่าแกจะให้ฉันทำการแก้ไขอะไรมันเกิดอะไรตอนที่ฉันนอนบนเตียง3วันบ้างนะระบบจะไม่รับผิดชอบต่อความสมัครใจของเจ้าของมันคุ้มกับการสูญเสียบางอย่างไปไหมเนี่ยคุณโชคดีมากเมื่อคราวที่ซ่อมระบบเราได้เลือกความสามารถที่ต่ำที่สุดของเจ้าของมาใช้ไม่ต้องห่วงมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณไหมดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวจะเฉลยคำถามต่อไปในสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีความแข็งแกร่งต่างกันและตัวเลขโอกาสชนะเป็นศูนย์ดังนั้นสำหรับเจ้าของแล้วฉันจึงเลือกทักษะที่กระตุ้นระบบประสาทเพื่อบังคับอะดรีนาลีนพุ่งและเพิ่มความสามารถในระยะสั้นแน่นอนว่าผลของทักษะทั้งด้านดีและไม่ดีมันก็สัมพันธ์กับพลังงานกายภาพของเจ้าของร่างกายคุณอ่อนเกินไปปากร้ายจังนะขอบคุณที่ชมค่ะเป็นผู้หญิงแล้วนี่มันคือการเสริมบัฟและส่งผลในภายหลังนี่คือทักษะให้ตายที่ซ่อนอยู่สินะถึงจะมีเวลาจำกัดก็ทำฉันนอนบนเตียงไป3วันในตอนวิกฤตมันสามารถทำให้พลิกสถานการณ์ได้แน่เยี่ยมเลยไม่ต้องชมหรอกค่ะดูเหมือนฉันจะต้องออกกำลังกายเยอะๆแล้วสิฉันเชื่อว่าถ้าร่างกายของฉันจะต้องแสดงพลังได้นานขึ้นและชกได้หลายสิบครั้งความฝันเป็นสิ่งที่ดีไม่สามารถทำได้ก็เท่าเดิมอาบัตฟิตเนสไหมคะนอกจากพูดแทงใจดำฉันแกทำอะไรได้อีกล่ะเนี่ยระบบอัตราความสำเร็จ 2.0 จะเป็นเพื่อนกับคุณไปตลอดชีวิตดังนั้นจึงได้เปิดอินเทอร์เฟซแบบตอบโต้ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้เอ๊ะตอบได้ละเอียดมากเลยเมื่อคุณถามก็สามารถช่วยคุณวิเคราะห์และจัดทางเลือกอื่นได้คุณจะรู้เองเมื่อได้ทดลองใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับการเพิ่มพลังงานบ้างล่ะได้มีการปรับเปลี่ยนและบอกอัตราความสำเร็จของผู้อื่นให้รวดเร็วมากขึ้นตอนนี้คุณมีความพร้อมแล้วยังไงก็ต้องขยันและทำให้ชัดเจนมากขึ้นก็ดีนะเงียบไปจนนี่จะได้หยุดที่จะทำงานแล้วแกเหมือนเตรียมรับการสวดได้เลยเจ้านายคุณได้สูญเสียอัตราความสำเร็จไปตอนที่ได้ซ่อมแซมแต่คุณโปรดวางใจฉันในอนาคตได้เลยอย่าลืมพูดว่าสาธุ99ด้วยนะขอบคุณมากเลยเราได้เลยว่าจะต้องถูกปฏิเสธแน่นอนระหว่างทางฉันจะไม่พลาดอะไรอีกแล้วและฉันยังมีฟังก์ชันใหม่จากการกู้คืนและระบบอีกด้วยระบบ 2.0 พร้อมรับใช้คุณแล้วจะพวกกลุ่มทุจริตล้างคอรอได้เลยใช่ท่านทำงานพลาดอีกแล้วไม่ใช่ว่านายหานักฆ่าเหมืออาชีพแล้วอย่างนั้นเลยใช่แล้วเขาเป็นนักฆ่าที่ทำงานได้ดีมากแต่ไม่รู้ว่าคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นเข้าใจละงั้นก็พักไว้เท่านี้ก่อนฉันจะไม่ให้นายทำอะไรจนกว่าจะถึงวันประเมินการประเมินกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วและฉันก็ได้เตรียมแผนเอาไว้แล้วด้วยนี่ตะแกนั่นจะได้พบกับเขาเองในครั้งนี้หลังจากประเมินเสร็จเขาก็จะลงคะแนนผู้เฒ่าเฉอประชุมเสร็จแล้วเหรอครับน่าคือว่ามีเรื่องจะแจ้งให้รู้ในนามของสมาคมน่ะการสมัครเข้าตำแหน่งของคุณได้รับการอนุมัติแล้วและการประเมินจะจัดขึ้นในอีก2วันดีเลยตกลงทำไมตาแก่ถึงพูดเป็นทางการล่ะมีปัญหาเหรอกฎการประเมินจะถูกส่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ในภายหลังโปรดเตรียมตัวไว้ให้ดีด้วยสมาชิกได้มีการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดกับคุณเพื่อป้องกันการรั่วไหลจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นโอเคผมจะทำให้ดีนะอย่าลืมว่าฉันกับตาแกอู๋เป็นคนแนะนำนะอย่าได้วางการลงแล้วกันนะไม่ต้องกังวลไปหรอกครับผู้เฒ่าเฉอน่าจะโทรหาฉันในที่สาธารณะและใช้เสียงแบบเป็นทางการแน่นอนในการสมัครก็ไม่ได้เลี่ยงที่จะให้กำลังใจกับญาติมันก็ควรที่จะได้ทำตามแผนของฉันพวกคนแก่ทั้ง12คนก็อยู่ที่นั่นแล้วต่อไปก็ขึ้นอยู่กับฉันแล้วล่ะฉันชอบที่นายมองโลกในแง่ดีนะ
ห้องประชุมสมาคมวัตถุโบราณไปสิเซียนผงโดนฉันจัดการไปแล้วทุกคนมีอะไรผิดปกติหรือไม่ยาฮัลโหลรองประธานลีดีเฟิงตะแกเชอมักจะทำทุกอย่างโดยไม่ให้เรื่องมันแดงมันสุดยอดมากเฮ้ยแกพอใจยังกันเหรอร้องเพลงมีความสุขจังนะเอาหน้าจบการประชุมไปแล้วอย่าทำหน้าบูดไปเลยสมาชิกหลักเขียนอยู่มันหาอย่างนะที่เราจะทำอะไรแล้วไม่มีใครมาสนใจไปเดินเล่นแล้วก็ไปนั่งดื่มดีกว่าการทะเลาะกันเป็นเรื่องสนุกดังนั้นพวกนายจะต้องดื่มกันคนละร้อยแก้วท่านประธานวันนี้ก็อย่าประมาทเชียวนะเป็นเรื่องตลกทำไมตาแกถึงเดิมยังบ้าคลั่งคงเพราะครั้งที่แล้วเป็นที่ยายแกคนนั้นแน่เลยวันนี้ใครจะมาแกล้งอีกล่ะประธานซุนไผ่เหอนี่คงเป็นคนที่ถูกแนะนำโดยตาแกโอ้ยังงั้นนะเป็นหนุกร้านที่น่ากลัวมากสมาชิกหลักเจียเก่าใช่แล้วขนมมากเลยแค่อยากจะเป็นผีแกเองเขาเข้ามาเป็นสมาชิกหลักเมื่อตอนอายุ 40-50 ปีใช่ไหมล่ะไม่แกถึงพูดถึงเขาแบบนั้นเหรอฮะอย่าพูดไร้สาระนั่นเองนะถึงแม้เขาจะเป็นคนที่นายทั้งสองคนแนะนำแต่ว่านายไม่ควรทำตัวแบบนี้หรอกนะนับประสบการณ์และความสามารถเขาได้จบมหาวิทยาลัยหรือเปล่าเลยฮะแกนายสามารถวางใจได้เนื่องจากเราสองคนอยู่ในช่วงเริ่มต้นและอาจจะเสียโตไปหากพี่นายสนใจคุณจะไปขอคำแนะนำเรื่องต่างๆจากไปหูก็ได้นะหากเขามีความสามารถนายก็จะรู้ได้ในพริบตาเราควรให้โอกาสคนรุ่นหลังมากขึ้นนะจำเป็นแล้วที่จะต้องเมาโถมาลองมันไม่ใช่เวลานายกลัวมาแหกเลยเอาเป็นว่าให้คนที่นายแนะนำไปวัดกับไปหูเลยมันล่ะแล้วไม่มีผู้สมัครคนอื่นแย่อย่างนั้นเลยพูดตามสคริปต์ในมือของนายมาได้เลยไร้สาระให้คนที่ฉันแนะนำไปเล่นกับเขาอย่างนั้นเลยคนที่ฉันแนะนำเป็นนักสะสมที่มีชื่อเสียงในแวดวงเขาสามารถชกตายแต่เลยน่าจะเทียบจริงล่ะฮะแล้วก็ยังมีคนมาสมัครอีกคนหนึ่งที่มีคนแนะนำมาใครแนะนำมานะไม่สะดวกที่จะบอกจริงๆเอาเป็นว่ามาคุยเรื่องการแต่งตั้งก่อนจะดีกว่าประธานพูดถูกในการแต่งตั้งที่ผ่านๆมามีผู้ได้รับแต่งตั้งแค่1-2คนเองสมาชิกหลักเสียงไซขี่แนวทางปฏิบัติของเราคือเลือกเสียงข้างมากการเลือกผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งในคราวนี้เราไม่ควรที่จะปรับคำถามและกฎการลงคะแนนลงนะมีผู้มาลงสมัครถึง3คนเราจะต้องวัดความสามารถกับประเมินผู้ที่ทำได้ดีก็ชนะไปแต่เราก็ยังต้องตรวจสอบประสบการณ์อื่นๆอีกถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาแล้วไม่ได้เรื่องมันจะทำให้สมาคมของเราขายหน้าแน่นอนด้วยเหตุผลนี้คุณธรรมและความสามารถต่างก็สำคัญพอๆกันเป็นเรื่องดีที่คนหนุ่มสาวจะไฟแรงสมาชิกหลักเจ้าจินกังแต่คนนี้เราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเฮ้ยเงียบหน่อยทุกท่านทุกคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองซึ่งฉันก็มีไอเดียมานำเสนอมีใครสนใจที่จะฟังไหมความสามารถขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเป็นหลักเดียวกันผลลัพธ์ของมันก็มีไม่กี่ข้อผลการเลือกจะให้โหวตกันเอาโดยพวกเราผลสุดท้ายก็ควรมาดูพร้อมกันกับ2ตัวเลือกเดิมพวกคุณคิดว่าอย่างไรนี่มันจงใจกลั่นแกล้งรุ่นเหย้าของเราไปหูชัดๆเลยเขาจะต้องหาเสียงโหวตแต่ใครล่ะจะยกมันให้แกเขาใครที่สามารถโน้มน้าวผู้คนได้คะแนนก็สมควรตกอยู่ที่ผู้นั้นผลสุดท้ายก็ต้องมาวัดกันอีกทีแต่ก่อนหน้านั้นก็ควรได้คะแนนเสียงมากกว่าครึ่งไปก่อนแกบ้าไปแล้วหรือยังไงตามกฎที่ตั้งไว้ถ้าออกมา9-10จะไม่มีผลลัพธ์นายจะมีใจแบบไหนฮะมาสัตว์กันหน่อยเป็นยังไงอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเฮ้ยใจเย็นๆฮะใจเย็นๆประธานก็เสนอชื่อคนเข้ามาเช่นกันอาจจะบอกได้ว่ากฎของการอยู่เฉยๆจะไม่มีแล้วทำไมเขาถึงเคลื่อนไหวกระทันหันแบบนี้กันนะเจ้าบ้าพวกนั้นมุ่งเป้าไปที่ไปหูเห็นเลยประธานเขาไม่รู้หรือยังไงหยุดสร้างปัญหาได้แล้วนี่นายก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะสถานะและอายุมันไม่มีความหมายเลยหรือยังไงเรายังเป็นคนที่มีวัฒนธรรมอยู่ไหมฮะวุฒิภาวะน่ะประธานเราไปกันเถอะเราคงจะเป็นเจ้าภาพไม่ได้จริงๆฉันเข้าใจแต่สิ่งที่ตั้งแต่เขียนผลมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยนะ
ป้าได้กล่าวว่าสมาชิกหลักมีมากเกินไปแต่การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกหลักก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเราอายุไม่ได้ยืนยาวใช่แล้วประธานพูดถูกนุ้ยสิ่งที่ประธานพูดมาคือการแต่งตั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กคุณรัตแก่สร้างจะบินไปต่างประเทศเพื่อตรวจงานสัปดาห์หน้าใช่ไหมเกรงว่าผมคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณนายมีวิธีอย่างท่านนะงั้นเรามาประชุมวางแผนล่วงหน้ากันดีกว่าครับโดยวิธีนี้คนที่พวกคุณแนะนำมาก็จะอยู่ที่นี่และทุกคนก็จะได้ใจเย็นและเราก็อยู่ที่นี่กันครบเมื่อเวลานั้นผู้ที่ชนะก็จะได้เป็นที่รู้จักไปโดยปริยายพวกคุณคิดว่าเป็นยังไงนี่เหมือนกันนะจะมีพวกหัวดื้ออยู่ไปวูจะได้คะแนนเกินครึ่งได้ยังไงแท้จริงแต่สิ่งที่ไปวูต้องการหลังจากแผนการแต่งตั้งนี่คือสมาคมวัตถุโบราณถึงการประเมินจะยากแค่ไหนแต่เป้าหมายของเราก็คือกำจัดปริงที่อยู่ที่นี่นั่นใครกันน่ะว้าวนั่นรองประธานนี่นะสวัสดีครับรองประธานอย่าดันสินั่นรองประธานฉันได้ยินมาว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องวัตถุลายครามเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะอยากเห็นฝีมือของเขาจริงๆเลยรองประธานเลยปริงในสมาคม 100%เราจะไปคิดว่ารองประธานจะเป็นคนทรยศแค่ฉันเดินเข้าประตูก็ดักปลาตัวใหญ่ได้แล้วเป็นสัญญาณที่ดีคุณคงเป็นชายหนุ่มที่ระนามคนนั้นใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นกันครับชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่กลุ่มทุจริตแนะนำมาสินะอีกคนยังไม่มาเลยนะฮะโทษทีนะให้รอฉันนานเลยสินะไปเอาตะแก่ที่ไหนมาอีกล่ะเนี่ยเขามีลมโชยออกมาด้วยประธานเชิญพี่เกิร์ลมาจริงๆการประเมินนี้ดูเดือดจริงๆท่านได้ยินมาว่าทำไมแช่เพราะเสียหยุนเย่หีตำแหน่งประธานปีนี้ก็คงเป็นของเหนือปีนี้เขาอายุเท่าไรแล้วกันนะว่ากันว่าเขาแก่กว่าประธาน2ปีนั่นเป็นข่าวพร้อมนะแต่จริงฉันแก่กว่าเขา2ปีผู้ลงสมัครทั้ง3คนมาถึงแล้วการประเมินนี้จะยึดหลักความเป็นธรรมและความยุติธรรมให้กับผู้สมัครทั้ง3เข้าห้องประเมินเพื่อประเมินตามลำดับผู้ตัดสินจะประเมินและโหวตให้ผ่านทางหน้าจอผู้สมัครจะต้องได้คะแนนสูงสุดในการประเมินและผู้ตัดสินจะต้องโหวตให้มากกว่าครึ่งจึงจะสามารถเป็นผู้ชนะจะขาดอันไหนไปไม่ได้รีบเถอะมันใกล้จะมาแล้วท่านเลือกของที่ใช้ประเมินเหมือนกันผู้ที่เลือกไวกว่าจะได้คะแนนไปและในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันก็จะใช้การตัดสินขั้นต่อไปต้องเป็นชั้นที่จะชนะการประเมินนี้แต่เพื่อความสนุกพวกคนแก่ทั้งหลายเขาจะโหวตให้ชั้นได้เท่าไรกันเชียวและยังมีปริงอยู่ในการประเมินอีกที่คงเป็นการตั้งกฎเพื่อตัดสินชั้นออกสินะเริ่มได้ระบบ 2.0 ได้ถึงเวลาทำงานของแกแล้วอยากจะเห็นแล้วสิห้องให้คำตอบนะนี่เร็วมากเลยฉันก็ไม่ได้สำคัญอะไรอยู่แล้วดังนั้นจะตอบคำถามได้หรือไม่ฉันก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนสำคัญได้น่าขำเป็นบ้าเลยเขายังไม่ได้ทันจะได้มองเลยด้วยซ้ำเป็นคนหนุ่มที่ใจร้อนจริงๆเงียบไปเลยผู้เข้าแข่งขันกำลังจะตอบผู้ตัดสินทุกท่านผมคือไปหูอย่างแรกมันน่าจะเป็นเตาหลอมตีนแหวนหูช้างทองหมิงซวนเต๋อของชิ้นนี้มาจากการคัดเลือกนักแสดงตั้งต่อไปในปีที่3ของซวนเต๋อของราชวงศ์หมิงสีของมันเป็นสีที่เรียกกันว่าประกายมุกล้ำค่าแทนพันมูมูราคาในตลาดปัจจุบันอยู่ที่17ล้านถึง20ล้านยกแกะสลักชั้นที่2เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ผลิตในช่วงเวลาประมาณ10ปีต้นแบบสมัยใหม่และสลักด้วยมือโดยช่างจากหยางโจวเป็นงานฝีมือที่ดีชิ้นที่3คือตุ๊กตาขี่ม้า3สีของถังเจิ้งกวนซานเป็นสินค้าไม่กี่ชิ้นในโลกทั้งเรื่องราวและรูปลักษณ์ราคาตลาดอยู่ที่30ล้านแต่ผมแนะนำให้พวกคุณบริจาคมันดีกว่า อะไรนะมันถูกทั้งหมดเลยนี่สมกับเป็นอาจารย์ไปชิ้นที่9คือของจากสมัยหูโจเป็นไปได้ยังไงกันเด็กของมันขโมยคำตอบไปยังกันเหมือนว่าชายหนุ่มคนนี้จะมีความสามารถบางอย่างตอบคำถามได้ดีแล้วแต่ความเร็วนั้นมันน่าเหลือเชื่อมากจริงๆเด็กคนนี้แปลกจริง
หนุ่มสาวสามารถบอกเรื่องพวกนี้ได้สุดยอดจริงๆหายากมากเลยบอกทุกอย่างถูกต้องตามปีเป๊ะและบอกราคาตลาดได้แม่นยำด้วยเขาเป็นคนรุ่นหลังจริงๆแล้วเนี่ยมีบางอย่างไม่ถูกต้องเขานั่นมาตอบเร็วมากเกินไปชายหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่นะใช่วันนี้ทำเอาฉันลืมตาปิดไม่ลงเลยเขาเป็นบุตรของพระเจ้าหรือยังไงนั่นเป็นผลการประเมินของโบราณทั้ง10ชิ้นของผมนะครับคุณไปฉันไปรอที่ห้องรับรองและรอให้ผู้สมัครท่านอื่นตอบคำถามให้เสร็จถูกต้องครบถ้วนใช้เวลาน้อยมันคงจะเป็นความรู้สึกที่ได้ขิงผู้อื่นสินะต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันนั้นมีระบบช่วยอยู่ใช่แล้วระบบ 2.0 ระบบตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวเลือกแรกที่จะปลดปล่อยสมองมนุษย์มันใช่สิ่งที่ดีไหมเนี่ยเจ้านายตอบแบบนี้ได้ใช้สมองหรือไม่ทำไมฉันถึงหงุดหงิดกับระบบรุ่นใหม่อันนี้กันนะสมองเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณไม่มีมันเลยขอให้ผู้สมัครท่านที่สองมาให้คำตอบด้วยครับเฮ้ยโชคดีจริงๆที่ฉันตอบก่อนและได้ดูชายคนนี้ตอบคำถามชิงยงเจิ่งเล่นแบบนี้เตาเผาสีเคลือบฉันยังรู้มากกว่าเยอะแต่น่าเสียดายที่เตาเผาลูอันนี้เป็นของเรียนแบบราชวงศ์ซ่งในสมัยยงเจิ่งแต่ของราชวงศ์ชิงนั้นมีข้อผิดพลาดน้อยมากเห็นได้ชัดว่าสีของยางได้รับอิทธิพลจากเตาเผาหยางโจแทนที่จะเคลือบเอาวิธีการพูดมันสลับกันไปหมดทำไมเขาถึงได้ตอบตะกุกตะกักเหมือนจำคำตอบแล้วไปสอบในห้องเรียนกันนะเขาไม่ควรที่จะประสบการณ์น้อยในวัยขนาดนี้ตอบตามผ่วย 100% โกงอย่างนั้นเหรอมันมีการปล่อยข้อมูลให้เขาล่วงหน้าสินะเป็นไปได้ยังไงผู้ตัดสินก็อยู่ในนี้ก่อนตั้งนานไม่น่าจะมีโอกาสติดต่อกับผู้สมัครได้เลยนะนอกจากเจ้านายจะมีสมองน้อยแล้วยังสมาธิสั้นอีกนะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองสินะมันจะมีหลักฐานไหมนะหลักฐาน 0% ฉันได้ล้างออกเมื่อเช้าตอนเข้าห้องน้ำก่อนการประเมินโจรขโมยไก่ไม่ง่ายเลยที่จะจับได้และเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำอะไรกับรองประธานการจะเอาชนะฉันมันเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่น่าเสียดายที่เขาท่องมาแบบเด็กนุบาลและจิตใจก็ไม่สงบส่วนตะแก่คนสุดท้ายก็ถึงแม้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนแต่ก็โดนชั้นเกทับเรื่องความเร็วอยู่ดีดังนั้นจึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงและเพื่อที่จะหาคนทรยศภายในฉันจะต้องได้พบกับผู้ตัดสินทุกคนซะก่อนเดิมทีแผนการนี้ฉันได้ตกลงกับตะแก่เฉอมาแล้วและตอนนี้ฉันก็ได้ทำขั้นแรกสำเร็จแล้วเชื่อเถอะครับว่าผู้คนเหล่านั้นจะทำตัวยิ่งใหญ่และเหยียดหยามผมอย่างแน่นอนเจ้าคนทรยศจะต้องฉวยโอกาสเพื่อสร้างปัญหาให้กับผมแน่จะว่าตะแก่อูกับฉันก็เข้าประชุมด้วยไม่ว่าพวกเขาจะโยนอะไรมาเราก็ต้องตอบโต้ไปบ้างละเราต้องสร้างความเหนือกว่าเพื่อที่จะได้คุมเกมเอาไว้ให้เต็มทีใช่แล้วจะเป็นวิธีที่ธรรมชาติและไม่ถูกสงสัยได้ง่ายแต่ว่ากฎของเกมก็ได้เปลี่ยนไปเพื่อป้องกันการโกงจึงต้องห้ามไม่ให้ผู้ตัดสินและผู้สมัครเจอกันเป็นแบบนี้จะไปได้อะไรมันเป็นเรื่องที่ผิดคาดมากหลังจากทั้ง3ท่านได้ให้คำตอบแล้วเราจะขอประกาศผลในรอบแรกผู้สมัครคนแรกคุณไปตอบถูกทั้ง10ข้อและใช้เวลาไป16นาทีผู้สมัครคนที่2คุณวูตอบคำถามถูก9ข้อและใช้เวลาไป28นาทีผู้สมัครคนที่3คุณเก๋อตอบถูกทั้ง10ข้อและใช้เวลาไป43นาทีคุณไปวูเหรอนี่การให้คำตอบของคุณสะดุดตาไปอย่างมากถึงแม้ว่าอายุยังน้อยแต่เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยยังได้ของโบราณที่นำมาประเมินมีทั้งของจริงและของปลอมอีกทั้งยังมาจากต่างยุคต่างราชวงศ์อีกคุณไปสามารถบอกแหล่งที่มาของพวกมันเพียงแค่ชายตามองมันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากมันแสดงให้เห็นว่าคุณไปมีความรู้เกี่ยวกับของโบราณเป็นอย่างมากให้พูดกันตามตรงพวกเราก็อยู่ในวงการของโบราณมาหลายสิบปีพวกเราก็ยังไม่เคยพบเห็นชายหนุ่มเช่นคุณไปเลยคุณอวยผมมากไปแล้วมันก็แค่ความรู้ที่ผ่านมรดกเพียงเล็กน้อยนะครับฉันรู้ดอดหน้านี่เป็นการอวยให้ตายใจหลังจากนั้นก็กำจัดทิ้งแต่ว่าเราได้เจอกับผู้เชี่ยวชาญแล้วเราจะพลาดไปได้อย่างไรในที่นี้ก็มีแต่ชายแก่เจ้าเล่ห์ทั้งนั้นเราอยากจะได้คำแนะนำจากคุณไปจริงๆนะคุณล้อเล่นแรงไปแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเขาสุภาพกับฉันมากจริงๆเอาเลยสิมีเตาเผาชื่อว่าซ่งรุอยู่ในรายการเราทุกคนก็รู้ดีว่าเตาลูเป็นเตาเผาเครื่องบรรณาการของราชวงศ์ซ่ง
และมีข่าวลือว่าเป็นเตาเผาของราชวงศ์ซ่งเหนืออย่างเป็นทางการแล้วด้วยฉันอยากจะทราบว่าคุณไปคิดเห็นอย่างไรคำถามอภิปรายประวัติศาสตร์จริงกันเหรอนี่คิดจะหลอกฉันและคิดว่าฉันไม่มีการศึกษาสินะหรือว่าจะมีวัตถุประสงค์อื่นอยู่อีกมันยังไม่จบใช่แล้วการประเมินนี้มันเข้าพุ่งเป้ามาที่ฉันแถมยังมีพวกเด็งชักใยอีกบางทีพวกเขาอาจจะคิดว่าฉันสามารถคำนวณได้ที่มาที่แท้จริงไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกแต่การโต้วาทีประวัติศาสตร์อาศัยการสะสมของภูมิหลังและคิดว่าฉันจะต้องอ่อนด้อยในเรื่องนี้ในขณะที่อายุยังน้อยจะตอบคำถามมันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่หลังจากนั้นล่ะจะเผชิญหน้ากับพวกเขายังไงทำไมคุณไปผู้เป็นเซียนถึงยังเงียบอยู่ล่ะสำหรับคุณไปมันน่าจะเป็นคำถามที่ง่ายๆนะ คุณสามารถบอกคำตอบได้แม่นยำแต่ไม่สามารถบอกที่มาได้มันน่าแปลกจริงๆนะคุณกำลังจะบอกว่าฉันโกงสินะเจ้าตัวโกงคิดจะกัดฉันงั้นสินะฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นฉันแค่รู้สึกว่าอายุและการศึกษาของคุณไปมันแม่นยำเกินไปสำหรับวันนี้คิดว่ายังไงครับพี่เกอโกงไม่โกงไม่รู้แต่ว่าคนแก่คนนี้ก็สงสัยอยู่นะหนุ่มคนนี้เขาประเมินได้รวดเร็วมากเขาได้ไปดูแก่ใครไหมนะต้องหาจุดบกพร่องและขยี้ให้นักใช่ฉันเปิดข้อบกพร่องให้แกเห็นแล้วก็ขอดูหน่อยสิว่าแกจะทำอะไรต่อนั่นมันเตาเผาอย่างเป็นทางการของราชวงศ์ซ่งเหนือทำไมตะกุกตะกักแบบนั้นเหรอไม่กล้าที่จะตอบคำถามอย่างนั้นเหรอต้องไปต่อตอนนี้ฉันเจอวิธีการแล้วเขางงจริงอย่างนั้นเหรอแต่ฉันคิดว่าไม่นะการตอบคำถามก่อนและหลังของไปวูเหมือนกับว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแกหมายความว่าอะไรเจ้าคนสกุลเฉอสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลของสมาคมได้นี่นะและไปวูก็เป็นคนของนายนายเข้าใจที่ฉันพูดได้ไหมฮะแต่ผมว่าคุณเฉอเป็นลูกผู้ชายพอเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะใช้กลอุบายแบบนี้เดี๋ยวจะทำให้แกเห็นชัดๆเองใจเย็นก่อนได้งั้นมาพิสูจน์ให้แน่ไปเลยกันดีกว่าฉันเองก็ไม่ใช่คนเดียวที่มีอำนาจหรอกนะเงียบหน่อยผู้ตัดสินคนให้ผู้เข้าแข่งขันได้อธิบายก่อนนะคุณไปมีอะไรจะพูดอย่างนั้นเหรอเครื่องมือมันเริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ถังหนึ่งหมายถึงเรือสวยและอีกอันหมายถึงโรงงานที่เป็นทางการในบรรดาเครื่องลายครามของราชวงศ์ซ่งเตาเผาอย่างเป็นทางการคือศิลาดลที่เผาในเตาเผาของราชวงศ์ซ่งเหนือเบียนเหลียงและราชสำนักหลินอันเป็นราชวงศ์ซ่งใต้ตามบันทึกเบ็ดเตล็ดของลบซวนของกู่เวินเจียงในราชวงศ์ซ่งใต้ในสมัยซ่งซวนเจิ้งว่ากันว่าเตาเผาอย่างเป็นทางการของราชวงศ์ซ่งเหนือคือเตาหลู่ดังนั้นตามความรู้สึกราชวงศ์ซ่งเหนือคือเตาเผาหูกวนเหรอตอบได้ดีด้วยระบบ 2.0 ฉันจะปล่อยให้ดูถูกได้ยังไงฉันเต็มที่ด้วยช่องโหว่ตัวแกไม่อยากเจอฉันอย่างนั้นเหรอที่ได้กล่าวไปข้างต้นเป็นเพียงความคิดเห็นเกี่ยวกับเตาเผาอย่างเป็นทางการและเตาหลุต้องขออภัยด้วยครับพอดีว่าต้องใช้เวลาในการเรียบเรียงคำและอาจจะทำให้เคยใครหลายคนขำนะครับอยากรู้จังพวกเขาจะทำท่าอย่างไรไหนใครว่าอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าอะไรนะเปลี่ยนจากหน้าไปเป็นหลังมือหรือเปล่าวะเขาเก่งกาจจริงๆพี่เฉอฉันขอถอนคำพูดเมื่อกี้ก่อนแล้วกันเป็นการเสียงที่ดีไบหูเขาจัดการได้อย่างฉลาดการดึงเตียงเมื่อกี้เขาจงใจสินะคำตอบของคุณไปไม่ได้แย่เราได้ความรู้เพิ่มอีกด้วยขอให้ผู้สมัครทั้ง3คนได้พักผ่อนสักครู่เชิญคุยกันได้เลยฉันรอได้เมื่อกี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเองเรามาคุยกันดีดีกว่านะใช่แล้วเขาก็ตอบแต่ว่าทำไมเขาถึงใช้เวลานานในการทดสอบนี่แล้วทำไมเขาถึงต้องแสดงความประมาทออกมาด้วยล่ะถึงอย่างนั้นฉันก็ยังว่ามันแปลกๆนะนี่แกยังไม่จบใช่ไหมคิดว่าใครที่แกไม่ถูกใจคนนั้นก็จะเป็นโจรอย่างนั้นล่ะฮะไอ้หูเขาทำทั้งหมดเพื่อที่จะหาคนทรยศฉันจะต้องช่วยเขาถ้านายสงสัยมากก็หาหลักฐานมาสิผู้ส่งไปแล้วจะได้อะไรพอก่อนจะเพิ่งใส่อารมณ์เลยถ้าแกเธอถ้านายมีความรู้ก็อย่าได้ตามไฟไปเลยตอนนี้มีเรื่องโต้เถียงเกี่ยวกับคุณไผ่กันไปเยอะมากความสามารถของเขาน่ากลัวยิ่งนักทำไมเราไม่ทดสอบเขาอีกสักครั้งล่ะถ้าเขาทำได้เขาก็ชนะไปเลยแน่นอนว่านี่เป็นทั้งการทดสอบและโอกาส
จุดประสงค์คือการทดสอบความแข็งแกร่งและเพื่อยุติการตรานหักท่านประธานท่านคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะเพราะเขามากความสามารถจริงๆพ่อหนุ่มคนนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยแล้วจะทดสอบเป็นรอบสุดท้ายแล้วยังงั้นเหรอมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะนะโอเคท่องแท้ย่อมไม่กลัวไฟอยู่แล้วส่วนคำถามเพิ่มเติมก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยหรือว่าเราจะแสดงได้ห่วยเกินไปจนทำให้เจ้าปริงมันรู้ตัวแล้วกันนะไม่มีทางเจ้าของทำงานได้แย่มากและจากมุมมองที่เป็นไปได้พวกเขาคงคิดว่าทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมพวกเขาจะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะมันยุ่งยากจริงๆเลยนะนี่คงเป็นการดูท่าทีและตรวจสอบชั้นแน่นอนในเมื่อท่านประธานเห็นด้วยแล้วงั้นก็ทำตามที่ฉันเสนอก็แล้วกันเราไปเตรียมของให้ไปหูมาประเมินกันเถอะด้วยวิธีนี้เขาจะไม่สามารถโกงได้แน่นอนและเขายังจะพิสูจน์ความสามารถของเขาให้เราเห็นได้ด้วยแน่นอนว่าแต่เขาโกงทั้งหมดที่ผ่านมาก็ไม่มีความหมายตะแกเฉอมีอะไรโต้แย้งไหมเอาตามนั่นแหละมันก็ทำได้เท่านี้แต่ว่าเนื่องจากทุกคนต้องการที่จะถามพร้อมกันเราควรให้เขาดูและเรียกให้เราเข้าไปฟังคำตอบของเขาทีละคนจะได้ไม่มีใครมาติเตียนแบบไร้เหตุผลโดยไม่รู้จบได้สิที่เฉอพูดมาก็มีเหตุผลในที่สุดก็ทำภารกิจสำเร็จต่อไปก็ถึงตาของนายและไปหูการเลือกสมาชิกหลักนั้นมีความสำคัญไปอย่างมากพวกเราก็ตัดสินใจได้ยากดังนั้นเราเลยจัดการทดสอบสุดท้ายดีขึ้นมาเลยพ่อหนุ่มเราจะดูการวิเคราะห์ของคุณผมจะทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับแน่นอนว่าฉันจะทุ่มสุดตัวหางจิ้งจอกของแกจะโดนเปิดเผยไหมตอนนี้ฉันต้องได้เก้าอี้หลักมากก่อนไม่ว่าเมื่อกี้แกจะบังเอิญหรือว่าอะไรแต่คราวนี้ไม่รอดแน่ต้องตรวจสอบของพวกนี้ก่อนแล้วค่อยตรวจสอบคนฉันต้องรู้ก่อนว่าแกจะเอาอะไรมาทำให้ฉันอับอายนี่มันของปลอม 100% ของปลอม 100% ของปลอม 100% ของปลอม 50%ของพวกนี้มาจากกลุ่มทุจริตทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอ 83.333% คุณไปถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจะบอกว่ามีของอยู่ชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้มาจากกลุ่มทุจริตสินะหรือว่าคนอื่นๆภายในนี้ว่าของที่เขาเอามาเป็นของแท้เจ้าของยับในสิ่งที่ชัดเจนอีกแล้วพวกเขาไม่รู้เหรอต่อกรกับฉันนายยังไม่มีค่าพอการรู้ว่าสามารถคำนวณได้การระบุตัวตนคงไม่ใช่ปัญหาของแกแต่เมื่อไรที่แกระบุว่าของจริงว่าเป็นของปลอมมันก็จะควบคู่ไปกับการสงสัยว่าโกงจะไม่มีใครเชื่อแกหรอกไม่รู้ว่าแกจะอยู่สูงแค่ไหนก็ตามเนื่องจากวันนี้เป็นการทดสอบเพิ่มเติมและตั้งคำถามกันเองอยากจะให้ทุกคนนำของในคอลเลกชันที่ดีที่สุดออกไปทดสอบเขาต้องลงนายของมันอยากจะอวดเรื่องไร้ครามไหมที่นายโชว์ให้พวกเราดูมาสามวันที่แล้วหรอกใช่ไหมฉันใช้สิ่งนั้นไว้แล้วนายจะต้องตอบแบบนั้นแน่นอนไม่เพียงแต่จะทำให้สมาชิกหลักของสมาคมขุ่นเคืองและแกก็จะไม่ได้โอกาสแก่ตัวด้วยฉันเข้าใจแล้วมันเป็นแผนของรองประธานสินะแม้ว่าฉันจะสามารถตรวจสอบได้ว่ามันเป็นของปลอมได้แต่มันอาจจะทำให้คนแก่ทั้งหลายคนไม่พอใจหาแนวร่วมเลย คิดว่าจะเป็นไปตามที่คิดแต่ว่านี่แหละที่ฉันกำลังรอคอยดูเธอว่าฉันจะจัดการกับแผนของแกยังไงนี่แหละ สี่ชิ้นนี้เป็นของแท้ทั้งหมดครับจะบอกไปทีละชิ้นนะครับซิงคังซีขอบพับลายใบบัวเคลือบโครซอนเน่ชิงกวางซูกล่องเก็บของลายดอกบัวสีพาสเทลมิงหยงเล่อพระพุทธรูปสำริดทองเหลืองส่งจุนเตาน้ำยาล้างเล็บแบบกรองสีฟ้าพวกแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยนะและสองชิ้นนี้สิ่งที่น่าสนใจของสองชิ้นนี้ก็คือมันเป็นของแท้และของปลอมเด้อทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะลวดลายศิลาดลแกะสลักจากเตาเผาเย่ข้าราชวงศ์นี้มีก้นหม้อพร้อมฝาปิดและฝาเปิดมันก็เหมาะที่จะถือไว้ในมือเพียงแต่ว่าเฉพาะตัวกาต้มน้ำเท่านั้นที่พร้อมเรียนแบบสมัยใหม่เป็นการเรียนแบบสมัยใหม่และตามด้วยหมิงเยี่ยมเลยเยี่ยมส่วนพระพุทธรูปนี้เป็นของราชวงศ์ถัง
แต่เดี๋ยวก่อนถ้าจะเอาวันนี้ที่แน่นอนควรจะเป็นราชวงศ์ถังกลางราชวงศ์หยวนตอนต้นราชวงศ์หมิงกลางและราชวงศ์ชิงตอนกลางเป็นเวลา4ปีและสมัยใหม่รู้ได้ยังไงกันเป็นที่รู้กันดีว่าวัตถุโบราณเหล่านี้เป็นมรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษของเราทิ้งเอาไว้ราชวงศ์ถังกลางราชวงศ์ชิงกลางราชวงศ์หมิงกลางมันมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสังคมที่มากมายที่เก็บเอาไว้ต้นราชวงศ์หยวนแต่ว่าต้องซ่อมแซมเพื่อเก็บกู้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์พวกนี้แค่แก้ไขเพิ่มเติมมันปรากฏออกมาตั้งแต่ราชวงศ์ถังแต่มันก็ได้มีการซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งมันมาปรากฏขึ้นที่นี่นั่นก็เพราะพวกคุณทุกคนร่วมกันซ่อมแซมของชิ้นนี้ด้วยใช่ไหมเป็นตามที่ฉันคาดเอาไว้เลยความสามารถของเด็กคนนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องประเมินรอเวลาที่เหมาะสมส่วน5ชิ้นที่เหลือนั้นมันเป็นของปลอมทั้งหมดจนุ่มนายบอกว่ามันเป็นของปลอมยังกันเหรอใช่แล้วของปลอมทั้งหมดเลยคุณไปอย่าล้อเล่นแบบนี้สิครับทั้งหมดนี่เป็นสมบัติของทุกคนนะครับแล้วคุณมาบอกว่ามันเป็นของปลอมคุณจะต้องแสดงความจริงนะครับข้อมูลของมันเหรอเฮ้ยงั้นก็แสดงหลักฐานมาสิไม่งั้นนายจะมั่นใจได้ยังไงฮะได้เลยผมจะแสดงข้อมูลให้คุณดูเองนะหลักฐานมีชิ้นเดียวมันอยู่ในเครื่องหลายครามเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอามันออกมาโดยไม่สร้างความเสียหายครั้งที่แล้วที่แกทุบหายเก่ามังกรมันอยู่ในบ้านของตาแกเฉยเองนะแต่คราวนี้แหละจะกล้าพอไหมขอดูความกล้าของแกหน่อยก่อนแล้วกันไปหูแกบ้าไปแล้วไอ้ตายเถอะมันกล้าทำลายจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนสารเลวคนนี้มันใจกล้ามากเกินไปแอแกแกกล้าทำลายลูกของฉันอย่างนั้นหรอเนี่ยขอมานี่หน่อยรปภ.รปภ.ใครเรียกนะครับไรฟันนี่ถาฉันเองแท้ๆพอฉันทำดันเรียกรปภ.มาระบบแกต้มฉันอีกแล้วเหรออย่ามาโทษฉันอย่าเขาทำมันจริงๆเห็นทีคราวนี้คงสนุกไม่น้อยเลยหยุดเลยใครกล้าเข้ามาแล้วก็ไอเด็กนั่นมันสารเลวนายยังจะปกป้องอยู่อย่างนั้นเหรอคุณไม่ต้องการหลักฐานว่ามันเป็นของปลอมเหรอฉันมั่นใจเต็มร้อยเลยถ้าฉันผิดฉันจะชดใช้ให้สิบเท่าไปเลยนะระบบมีอะไรให้ฉันใช่ไหมฉันไม่เชื่อว่าฉันจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ได้การแล้วเจ้าไปหมูมันใจกล้ามากเกินไปถ้าเกิดนายไม่พูดอะไรแล้วคว้ามันมาทำลายก็อย่ามาเรียกเราว่าผู้เฒ่าเลยใช่แล้วแกต้องสอนเด็กของแกในนาตะแกอูนะแกจะให้ฉันสอนแบบไหนสมองแกยังดีอยู่ไหมเป็นคนหนุ่มก็ต้องเคารพผู้เฒ่าสิ 80% ของมันเหมือนกับไห้ข้าวมังกรและสุดท้ายมันก็คือของปลอมที่กลุ่มทุจริตทำขึ้นฉันจำได้ว่าพอชเลนนี้มันมีอายุเท่าไหร่เว้นไปได้ไหมที่เขาจะมาจากกรมทุจริตมันอยู่นอกเหนือจากที่คิดเลยอย่าให้ฉันได้มีโอกาสอธิบายก็แล้วกันออกไปให้ห่างจากคนของฉันตาแกจะเข้ามายุ่งทำไมเป็นอะไรเกิดฉันอารมณ์ไม่ดีแกคิดว่าแกจะได้ยืนอยู่คุยตรงนี้ไหมพิสูจน์ตนเองนะเดือดร้อนกันเพื่ออะไรมันผิดพลาดฉันจ่ายให้เองมาเลยบอกราคามาทีละคนนี่นะเหรอความเป็นผู้ใหญ่กว่านะฮะจะเป็นคนหนุ่มที่ใจกล้าดีนะยังไรก็เถอะเมื่อเขาได้พังไปแล้วก็ฟังเขาพูดหน่อยเถินนะนั่นมันก็ยังไม่สายถ้าน่าจะเอาเรื่องเขาเมื่อเขานั้นผิดนะฉันก็ไม่ได้คาดหวังว่าประธานจะเข้ามาช่วยฉันในตอนวิกฤตหรอกนะแต่ว่าคราวนี้แย่จริงๆแล้วประธานเริ่มที่จะเอียงไปเข้าข้างไปหูแล้วอย่างที่เรารู้กันดีว่าการปลอมแปลงนั้นมีมาแต่โบราณและระดับของความแข็งแกร่งของกลุ่มทุจริตนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีฉันเลยทนไม่ได้เมื่อเห็นรุ่นพี่ในวงการโดนหลอกดังนั้นฉันจึงมาชี้ทางสว่างให้แต่ไม่คิดเลยว่าจะถูกปฏิบัติเช่นนี้ช่างน่าเศร้าจริงๆขุนเจ้าเสียเงินไปกับของชิ้นนี้มากเลยใช่ไหมล่ะเอ้ยนั่นมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่นะดีเลยงั้นเรามาทดสอบเจ้าหนี้ให้กับคุณหายสงสัยกันดีกว่ามองดูนี่สิคุณคงรู้สินะว่ามันคืออะไรเนี่ยฮะเป็นไปได้ยังไงนี่ที่จริงแล้วมันถูกฝังอยู่ในเครื่องหมายครามเ
นี่คงเป็นวิธีนำชิปที่ฝังออกมาสินะฝีมือของผู้สร้างมันนั้นยอดเยี่ยมมากทำทุกอย่างออกมาได้แนบเนียนสุดๆใครกันที่มีทักษะแบบนี้ผู้อาวุโสทั้งหลายน่าจะรู้ดีกว่าฉันนะราบเรื่องกว่าที่ทุกครั้งก่อนดีแค่ระบบ 2.0 ไม่มีความต่างมากจริงๆแล้วคุณไปหูเห็นความลับได้ยังไงรามาจารย์ผู้ทำมันอาจจะมีโชคชะตาต้องกันกับผมก็ได้ครับของทุกอย่างที่เขาทำขึ้นผมสามารถรับรู้ได้เองเลยอะไรนะน่าทึ่งมากน่าทึ่งจริงๆท่านคนนี้เหมือนจะหลอกไม่ได้ฮะที่น่าสนใจคือปรมาจารย์คนนี้เป็นพวกหยิ่งผยองมากมันมีมากซะจนติดเป็นนิสัยและใส่ QR ในการผลิตของเขาทุกชิ้นงานของตัวเองเช่นเดียวกับของพวกนี้พวกคุณสามารถเห็นได้ในการทุบเพียงครั้งเดียวนะนายมีความสามารถมากพอหนุ่มจะแนะนำให้นายเก็บเรื่องนี้ให้ดีคำพูดของนายมันมีเยอะเกินไปมันจะทำให้นายเจออันตรายได้นะขอบคุณที่เป็นห่วงครับผมเองก็พร้อมรับผลที่จะตามมาอยู่แล้วแต่พวกคุณทั้งหลายเป็นผู้นำในวงการถ้าผมคิดถูกการเสียเงินและทำสัญญาซื้อขายก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขายของปลอมจำนวนมากเกรงว่ามันจะไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแล้วเออคนไม่ใช่ปราดแต่ก็ไม่เคยล้มเหลวสิ่งที่เกลียดที่สุดก็คือพ่อค้าของปลอมพวกนี้นี่แหละไม่ว่าเราจะยืนอยู่ที่ไหนเราก็ควรที่จะหาพวกมันให้เจอแต่ดูเหมือนว่าของพวกนี้จะไม่ได้มาจากรองประธานโดยตรงนะจิ้งจอกเท่าตัวนี้ฉลาดและเจ้าเล่ห์มากแต่ว่าเขาคงจะมีส่วนร่วมสินะโอกาสที่เขาจะมีส่วนร่วมทางอ้อมคือ 83.5% คำพูดเหล่านี้มาจากปากของชายหนุ่มแต่ตะแกคนในช่างหน้าละอายใจเนื่องจากพวกนายกำลังคุยกับไปหูงั้นก็ขอตัดสินว่าไม่มีใครขัดขานแล้วก็อย่าไปทุบเพิ่มอีกละเราจะมัวแต่กลัวไปทำไมประธานยังปกป้องฉันอยู่เหรอเขายังคงต้องการที่จะปกป้องกันและกันเหรอต้องรอดูต่อไปหน่อยฉันรู้ดีว่าทุกคนจะต้องตรวจสอบของตัวเองแน่เมื่อเข้ากลับไปแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ถามคนที่รู้เถอะแต่ก็จำไว้ด้วยว่าอย่าได้เดินไปผิดทางในกรณีนี้ทำให้รู้ว่าธรรมชาติของปลอมมันเปลี่ยนไปไม่หูฉันมีบางอย่างอยากจะให้คุณช่วยดูให้หน่อยนะจริงจอกตัวนี้มันรู้วิธีเปลี่ยนใบหน้าและการหลีกเลี่ยง